วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ Black About ช่วงคุยโม้โอ้อวดนะครับวันนี้กลับมาพบกันในรูปแบบของการบันทึกงานซ่อมเหมือนเดิมครับว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะเร่งงานค่อนข้างจะคิวแน่นเหลือเกินนะครับคือทุกคนคิดว่าช่วงโควิดแล้วผมจะว่างก็เลยพากันส่งงานเข้ามาวันนี้เป็นคิวของAcer 15.6 นิ้วนะครับ Aspire 5750ตัวนี้อาการนะครับตามที่ต่อไว้ให้เห็นนี่เลยนะครับอาการก็คือภาพไม่ออกนะครับเครื่องบูทได้นะครับภาพไม่ออกจอในไม่ออกจอในก็คือไม่ออกทางจอภาพของตัวเครื่องมันเองนะครับแต่พอเราต่อสายสัญญาณจากพอร์ต VGA เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสัญญาณภาพออกมานะครับอันนี้ก็อย่างนี้เราไม่ต้องไปดูกระแสการบูทเครื่องแล้วนะครับเพราะว่ามันเลยจากจุดนั้นมาแล้วจะพาไปดูพาสบอร์ดของมันนะครับอันนี้ก็คือพาสบอร์ดของเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับก็คือ LA-6901P นะครับเวลาเราไปหาข้อมูลหรือไปหาโหลดเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆเข้ามานะครับพอมีอาการลักษณะนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องไปดูก็คือสิ่งที่น่าสงสัยก็คือมีทั้งสายแพจอนะครับสายแพก็คือเนี่ยชุดนี้นะครับมีทั้งสายแพมีทั้งตัวจอตัวจอนี่จอนี้เปลี่ยนใหม่ตัวจอนี้จอใหม่เปลี่ยนมาแล้วสายแพเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วเทสแล้วด้วยว่าทั้งจอทั้งสายแพนี่ดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าภาพยังไม่ออกแต่ปรากฏว่ามันสามารถนะครับสามารถมีภาพออกทาง VGA ได้นะครับอันนี้ก็มีความสงสัยอยู่หลายจุดรวมทั้งไบออดด้วยนะครับทีนี้ไบออดมันไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนะครับคือถ้าเอาตามจริงก็คือไบออดมันมีหน้าที่แค่รวบรวมนะครับเขาเรียกอะไรก่อนที่จะบูตระบบนะครับไบออดมันจะวิ่งรวบรวมดีไวซ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเมื่อมันเจออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆที่ต่ออยู่กับเมนบอร์ดนะครับมันก็จะทำการรายงานเข้าไปที่ส่วนกลางแต่ว่าในไบออดยุคปัจจุบันมันไม่ได้ทำหน้าที่แค่นั้นก็คือถ้าแค่นั้นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือหน้าที่ของไบออดในลักษณะของการวิ่งรวบรวมดีไวซ์ต่างๆถ้ามันเจอมาไม่ครบนะมันจะรายงานเข้าไปที่ส่วนกลางไม่ครบนั่นก็คือไม่บูตระบบนะครับก็จะทำให้เปิดเครื่องไม่ติดนะครับก็คือเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับที่เรียกอย่างเงี้ยแต่ในศัพท์ช่างเราจะเรียกกันว่ามันบูตได้ไม่ขึ้นภาพนั่นเองนะครับออนได้ไม่ใช่บูตได้คือออนเครื่องได้นะครับลักษณะอาการเสียถ้าเราเรียกตามศัพท์ช่างมันก็จะมีไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้าก็คือไฟไม่เข้าไปในเมนบอร์ดนะครับไฟเข้าออนได้ไฟเข้าออนได้ก็คือเรากดสวิตช์ออนเปิดเครื่องเปิดได้แต่คราวนี้บูตหรือไม่บูตอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็จะมีต่อมาจากนั้นก็คือไฟเข้าออนได้เครื่องบูตได้ภาพไม่ออกแต่อย่างเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กมันก็จะมีแตกต่างมีเพิ่มขึ้นมาก็คืออย่างรุ่นนี้ที่เจอก็คือไฟเข้าเครื่องนะครับออนได้ออนได้ก็คือกดสวิตช์แล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเครื่องสามารถแอคทีฟตัวเองได้ครับไฟเข้าออนได้เครื่องบูตได้แต่ภาพออกเฉพาะจอนอกไม่ออกจอในดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำอันดับแรกก็คือผมเคยบอกไปในคลิปไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้นะว่าในการเริ่มต้นซ่อมเราสงสัยอะไรก็แล้วแต่ให้เราทำจากสิ่งที่สุ่มเสี่ยงน้อยที่สุดไปหาสิ่งที่สุ่มเสี่ยงมากที่สุดก็อย่างที่บอกไปว่าผมเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนจอเปลี่ยนสายแพแล้วมันไม่หายนะครับฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเมนบอร์ดนี่แหละนะครับไบออดก็ไปแฟดมาใหม่แล้วนะครับก็ลองหลายๆเวอร์ชันนะครับถ้าเราดูจากเวอร์ชันเมนบอร์ดเนี่ยผมลองกระทั่ง CPU นะครับตัวนี้สเปคเดิมๆก็คือ i5 นะครับเนี่ยเอา i5 i3 ลอง CPU มา3ตัวแล้วนะครับลองไบออดมาหลายเวอร์ชันแล้วเนี่ยที่เราเห็นเวอร์ชันไบออดเนี่ยนะครับขยับขึ้นไปขยับลงมานะครับมีขยับไบออดขยับเวอร์ชันไบออดลงไปต่ำกว่านี้อีกก็ลองมาแล้วนะครับก็ยังไม่ได้นะครับคราวนี้เหลือว่าเราจะต้องไปเช็คสัญญาณต่างๆบนเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าไปเช็คจุดไหนตรงไหนบ้างนะครับอีกอย่างนึงอันนี้คือเดี๋ยวขอนอกประเด็นนิดนึงนะครับคลิปต่อไปจริงๆผมจะพยายามไม่นอกประเด็นแล้วเพราะว่า
จะพยายามกระชับให้แต่ละคลิปมันอยู่ในช่วงไม่เกิน15นาทีแต่ว่าอันนี้ขอพูดถึงนิดนึงนะครับเพราะว่าเจอหลายๆคนยังพูดกันอยู่ว่าในทางทฤษฎีกับทางปฏิบัติมันบางทีมันคนละเรื่องกันในความคิดเห็นส่วนตัวผมยังขอยืนยันว่าทฤษฎีนะครับทฤษฎียังน่าเชื่อถือนะครับเพียงแต่ว่าในหน้างานในทางปฏิบัติเนี่ยมันมักจะมีทฤษฎีอื่นเข้ามาสมทบด้วยเสมอนะครับอันนี้เราต้องตระหนักไว้ว่าเพราะถ้าเราไม่เชื่อทฤษฎีแล้วนะในการลงมือซ่อมนะสเปะสปะมากเลยครับหลงทางไปไกลเลยนะครับความเสียหายเกิดขึ้นเยอะนะครับกลายเป็นว่าเราทำอะไรไปกับเครื่องลูกค้าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทฤษฎีเราต้องยืนยันหนักแน่นว่าทฤษฎีมันถูกต้องแน่นอนนะครับตราบใดที่ยังไม่มีทฤษฎีใหม่เข้ามาหักล้างนะครับเราต้องยืนยันในทฤษฎีเดิมแต่ว่าในทางปฏิบัตินะเวลาที่เราเห็นว่าทำไมหน้างานในทางปฏิบัติกับทฤษฎีทำไมมันเหมือนคนละเรื่องกันนะครับขอให้เข้าใจว่าในหน้างานในทางปฏิบัติมันจะต้องมีทฤษฎีอื่นเข้ามาสมทบอยู่ด้วยเสมอนะครับถ้าอย่างวงจรที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยเขียนบนกระดาษครับแน่นอนว่าเขาไม่สามารถเขียนสภาพดินฟ้าอากาศลงไปในกระดาษได้แน่นอนครับจริงไหมอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็เอาล่ะเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวไปดูว่าจะต้องเช็คอะไรตรงไหนบ้างนะครับจากการทดสอบเบื้องต้นมาแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าเปลี่ยนสายแพรแล้วเปลี่ยนจอแล้วก็ไม่หายไบออสก็หลายเวอร์ชันไปแล้ว CPU ก็เปลี่ยนมา3ตัวแล้วนะครับเผื่อหลายท่านสงสัยว่าทำไมต้องเปลี่ยน CPU นะครับก็คือ CPU ในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสัญญาณภาพมันจะออกมาจากน็อตบิตนะครับถ้ารุ่นที่ไม่มีการ์ดจอแต่เทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับตัว GPU จะมาอยู่ในตัวของ CPU ฉะนั้นสัญญาณภาพมันจะออกมาจากตัว CPU นะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมมันไม่มีภาพในลักษณะนี้ทำไมผมไปยุ่งอะไรกับ CPU นะครับอันนี้เปลี่ยน CPU ไป3ตัวแล้วนะไม่หายนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเช็คอะไรบ้างนะครับหลังจากที่มั่วอยู่สักพักหนึ่งก็เริ่มจะพอเห็นแสงสว่างขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ออนเครื่องนะเดี๋ยวให้ดูตอนออนเครื่องก่อนก็หลังจากที่ผมได้มั่วไปพักหนึ่งนะครับทำอะไรไปหลายอย่างอยู่นะครับจนปรากฏภาพขึ้นมาอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็เจอจุดนะครับเจอแสงสว่างอยู่ณจุดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่านะครับเนี่ยแสงสว่างที่ผมพูดถึงก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้ลักษณะถ้าเราดูเผินๆมันก็คือทรานซิสเตอร์3ขานะครับลักษณะ3ขาแบบนี้ก็คือทรานซิสเตอร์แต่ในวงจรนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าไอตัว3ขานี้เป็นไปได้ทั้งไดโอดหรือทรานซิสเตอร์ก็ได้นะครับแต่ตัวสกรีนโค้ดนะครับที่สกรีนกำกับไว้นะครับตัวนี้เขียนว่า Q28ฉะนั้นไอ้คำว่า Q ขึ้นต้นด้วย Q นี่มันเป็นไปได้ทั้งว่ามันจะเป็นไปได้ทั้งทรานซิสเตอร์แล้วก็เฟดหรือว่ามอสเฟดแต่ผมยังเคยเจออีกบางวงจรถึงแม้จะขึ้นต้นด้วย Q แต่ก็ยังเป็นไดโอดอันนี้ก็เอาความแน่นอนไม่ได้แต่เอาล่ะในเมื่อเรามาเจอแสงสว่างของเราแล้วนะครับทีนี้เพื่อเป็นแนวทางจะวัดให้ดูว่าตรงขาตรงกลางเนี่ยนะครับดูจากมิเตอร์นะครับตรงนี้เมื่อเราวัดที่ขากลางเนี่ยนะครับเพราะว่าในสถานะตอนที่ไม่มีภาพขึ้นมานะครับเราวัดจุดนี้ก็คือ19โวลต์นะครับอันนี้ตั้งไว้ที่10โวลต์ DC เพราะฉะนั้นมันวัดยากนะตั้งไว้ที่50โวลต์ก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาตรงนี้นั่นก็คือประมาณมันก็เท่ากับไฟ B บวกเพราะว่าไฟ B บวกถูกส่งมาตรงนี้นะครับเพราะไฟ19โวลต์จะถูกส่งไปเลี้ยงที่จอด้วยนะครับส่วนไฟเลี้ยงชุดอื่นๆนะครับอย่างตรงนี้ในสภาวะตอนที่ภาพไม่ออกเนี่ยเราวัดตรงนี้มันจะวัดได้0โวลต์อันนี้ยอมรับจริงๆว่าผมมั่วไปจนมันมาได้3โวลต์นะครับเปลี่ยนอะไรไปนั้นขออันนี้ขออนุญาตจริงๆนะครับขอสงวนไว้นะครับแต่ว่าคือจุดเสียอยู่แถวๆนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือตอนที่มันเสียนะครับตอนที่ภาพไม่ออกเนี่ยเราวัดได้0โวลต์นะครับอันนี้พอซ่อมเสร็จแล้วนะครับเห็นจะเห็นว่ามันมาประมาณ3.2นะครับก็คือที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้ไปกลับไปเปิดวงจรดูว่าขากลางของ Q28 เนี่ยมันเป็นทรานซิสเตอร์หรือเป็นมอสเฟตนะครับตรงขากลางเนี่ยวัดได้3โวลต์นะครับตัวพระเอกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ
ในสภาวะตอนที่มันเสียนะครับตอนที่ภาพไม่ออกเนี่ยตรงขาเนี้ยนะครับมันจะวัดได้3โวลต์ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะกดออนเครื่องหรือกดปิดเครื่องตรงนี้ก็จะยัง3โวลต์อยู่นะครับเนี่ยที่กำลังวัดอยู่เนี่ยมันจะเป็น3โวลต์ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่นะขณะที่ภาพออกมาเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้เป็น0โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องดูนะครับจะดูว่าไฟชุดนี้จะเป็นยังไงนะครับยังไม่ดับนะครับยังได้ยินเสียงอีซีรับพายทำงานอยู่นะครับอันนี้ดับแล้วนะครับจะเห็นว่าไฟขึ้นมาเป็น3โวลต์นะครับเนี่ยคือเครื่องไม่บูตอันนี้คือเครื่องดับไปแล้วนะครับไม่บูตแล้วนะ19โวลต์อันนี้คือในลักษณะที่เครื่องยังไม่ออนนะครับตรงนี้ได้19โวลต์ตั้งตรงนี้มันก็เลยเกิน19โวลต์ตรงนี้0โวลต์อันนี้เหมือนตอนที่ภาพยังไม่ออกเลยจริงๆนะครับ3โวลต์นะครับเนี่ยคือ3โวลต์สภาวะเครื่องตอนที่ภาพยังไม่ออกก็คือ3โวลต์เหมือนกันแบบนี้เลยออนเครื่องไปแล้วก็ยัง3โวลต์อยู่นะครับอันนี้หลังจากซ่อมเสร็จก็คือชุดนี้วัดได้3โวลต์อันนี้คือลายวงจรเดียวกันนะครับตรงขาตรงเนี้ยวัดได้3โวลต์อยู่นะครับลองดูว่าขณะที่ผมกดเครื่องออนเครื่องอยู่ขณะที่ภาพยังไม่ออกนะครับมันยังเป็น3โวลต์อยู่ทันทีที่ภาพออกมาเนี่ยจะเห็นว่าไฟตรงนี้กลายเป็น0โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นณวงจรตรงนี้มีส่วนสำคัญมีส่วนที่เกี่ยวข้องแน่นอนที่เกี่ยวกับภาพไม่ออกนะครับเพราะว่าการที่เราไปเห็นว่าในจอนอกนั้นมันมีภาพออกมาแต่ว่าจอในภาพไม่ออกอันนี้ก็คือการแสดงผลในจอในไม่ออกนั้นวงจรชุดนี้เกี่ยวข้องกับการแสดงผลในจอในนะครับไม่งงนะเอาอีกทียังไม่ดับดับไปแล้วอันนี้ในขณะที่เครื่องสแตนด์บายนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆขณะที่เครื่องสแตนด์บายอยู่ดูไฟตรงนี้นะครับขึ้นเป็น3โวลต์นะครับผมจะเล่าให้ฟังเลยตามสเต็ปนี้เลยนะก็คืออันนี้ขณะที่ไฟสแตนบายอยู่อันนี้ไฟเข้าเครื่องแล้วนะไฟสแตนบายอยู่ยังไม่กดสวิตช์ออนเครื่องนะครับเราวัดไฟณจุดนี้ได้ประมาณ 3.3 โวลต์ประมาณ 3.2 ตีเป็น 3.3 แล้วกันนะครับตีเป็น3โวลต์นี่เป็น 3.2 นะครับเราพูดว่าไฟ3โวลต์แล้วกันนะครับเข้าใจง่ายๆจุดนี้วัดได้3โวลต์นะครับอันนี้ก็คือในขณะที่สแตนบายอยู่ในขณะที่กดสวิตช์ออนเครื่องนะครับในขณะที่ภาพยังไม่ที่ขณะที่เครื่องยังไม่บูตเนี่ยมันก็จะยัง3โวลต์อยู่เดี๋ยวสังเกตดูนะแล้วทันทีที่ภาพขึ้นมาเนี่ยไฟมันจะตกไปเป็น0โวลต์นะครับลองดูแล้วเลยนะครับจับตาดูให้ดีเนี่ยยัง3โวลต์อยู่อันนี้ยังไม่บูตทันทีที่บูตปุ๊บนะครับเห็นไหมมันตกลงมาเป็น0โวลต์เดี๋ยวจะไปหาวงจรมาเปิดให้ดูว่าไอ้ส่วนตรงนี้มันเกี่ยวข้องยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับที่ภาพไม่ออกหน้าจอภายในนะครับคือภาพไม่ออกที่พาเนลจอนะครับก็คือจอในเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่ก็คือชุดวงจรที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับตัว Q28 ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ Q28 นะครับที่เมื่อสักครู่นี้เราสงสัยกันว่ามันไอตัว Q28 เนี่ยตกลงจริงๆแล้วมันคือทรานซิสเตอร์หรือเป็นมอสเฟตนะครับพอเรามาเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็เข้าใจได้เลยว่ามันคือรูปของมอสเฟตชนิด P channel นะครับแบบนี้หัวหันออกก็คือ P channel เขียนก็ไม่ค่อย P channel วันก่อนผมไลฟ์สดไปในกลุ่ม Electronic Health Desk นะครับคุยเรื่องเป็นวาล์วสวิตช์ตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมขอทำให้เป็นขาวดำแล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายๆถ้าเราดูจากวงจรนะครับ P channel MOSFET P channel จุดนี้เขาจะทำให้มันเป็นวาล์วนะครับเพื่อเปิดปิดเราจะเรียกว่าเป็นสวิตช์ก็ได้นะครับเพื่อเปิดปิดไฟ3โวลต์ครับ3โวลต์ตัวนี้จุดหมายปลายทางของเขาก็คือเขาจะส่งไปเลี้ยงจอนะครับนะครับจากจุดนี้ก็คือจุดหมายปลายทางของเขาต้องการให้มันมาถึงจุดนี้นะครับเนี่ยที่เขียนว่าบวก LCD บวก LCD VDD เนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือจุดหมายปลายทางของเขาคือตรงนี้นะครับจ
ุดนี้มันจะไปถึงนี่นะครับมาถึงคอนเนคเตอร์นะครับเนี่ยที่ขา24 25นะครับ24 25เนี่ย2ขาเนี่ยจะถูกส่งเข้าไปที่จอนะครับเมื่อตอนแรกที่ผมบอกว่าไฟล์ชุดนี้นะครับเนี่ยไฟล์ตรงจุดนี้นะครับตอนที่มันเสียวัดยังไงก็ไม่มีไฟนะครับไม่ว่าจะขนาดที่เครื่องบูทหรือเครื่องไม่บูทจุดนี้ก็คือไม่มีไฟตลอดนะครับแต่พอเราซ่อมเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดนี้จะมีไฟอยู่มา3โวลต์นะครับ3โวลต์ก็คือมันมาจากจุดนี้นะครับเนี่ยที่มันไหลผ่านมาถึงนี่ได้นะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะการทำงานนะครับอีกจุดนึงที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือจุดนี้นะครับโหมือนะครับก็คือจุดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆบรรจงวาดนะก็คือขาที่2ของมันนะครับก็คือเป็นขาเกตนะครับในทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับตัว3ขาเนี่ยที่ปลายไขควงชี้อยู่เนี่ยนะครับเนี่ยก็คือขา2ตรงนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เราวัดจุดนี้ในขณะที่มันเสียนะครับจุดนี้ได้3โวลต์ตลอดเวลานะครับจุดนี้ได้3โวลต์ตลอดเวลาคือไม่ว่าจะบูทเครื่องผ่านไปนานแค่ไหนจุดนี้ก็ยังเป็น3โวลต์ตลอดเวลานะครับแต่หลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้ไฟตรงเนี้ยไอ้3โวลต์ตรงเนี้ยนะมันจะมี3โวลต์อยู่ในช่วงแรกนะครับพอทันทีที่เครื่องบูทภาพออกมาเนี่ยตรงนี้มันจะกลายเป็น0โวลต์ทันทีนะครับเอาล่ะเรามาดูหลักการทำงานของมันนะครับตัวนี้เขาใช้ทำงานเป็นสวิตช์ฉะนั้นไฟ3โวลต์นะครับตรงนี้จุดหมายปลายทางก็คือนี่บวก LCD ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันวิ่งมาสุดเต็มที่ก็แค่จุดนี้นะครับมันวิ่งผ่านต่อไปไม่ได้เพราะว่าอะไร MOSFET P channel มันต้องการขาเกตต้องการไฟลบเพื่อยอมให้เดรนกับซอร์สนะครับมีกระแสไหลผ่านถึงกันได้นะครับแต่คราวนี้มันยังไหลถึงกันไม่ได้เพราะว่าจุดนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราวัดดูเมื่อกี้เนี่ยจุดนี้ยังเป็น3โวลต์อยู่เลยก็แสดงว่ามันเป็นไฟบวกนะครับเมื่อใดก็ตามที่จุดนี้เป็นไฟบวกนะครับไฟณจุดนี้3โวลต์ตัวนี้จะไม่สามารถวิ่งมาถึงนี่ได้เลยนะครับฉะนั้นมันต้องการที่ไฟลบนะครับเมื่อตรงนี้ต่ำเป็น0โวลต์นะครับหรือต่ำกว่า0โวลต์นะครับแรงดันไฟจากเดรนกับซอร์สถึงจะไหลเข้าหาถึงกันได้นะครับจุดนี้ถึงจะมีไฟอย่างนี้นะครับแต่เมื่อตรงนี้มันยังเป็น3โวลต์นะครับมันก็เลยไปไม่ได้ทีนี้ไอ้3โวลต์ตัวนี้มันมาจากไหนก็คือมาจากนี่นะครับ3โวลต์เนี่ยมันมาจากนี่นะครับลายวงจรโอ้โหมือลายวงจรเส้นนี้นะครับเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยณจุดนี้มันมีไฟ3โวลต์อยู่ก็คือมาจากตรงนี้เนี่ยนะครับอ้าวแล้วทีนี้เราจะทำยังไงมันจะกลายเป็น0ให้ได้นะครับหากต้องการให้ไฟชุดนี้มีไฟ3โวลต์นะครับจะต้องทำให้ณจุดนี้กลายเป็น0โวลต์ให้ได้นะครับหรือกลายเป็นโลเพราะฉะนั้นในการที่จะทำให้จุดนี้กลายเป็น0โวลต์ก็คือคำสั่งตัวนี้นะครับเนี่ย enable VDD นะครับตัวนี้เขียนว่า PCH enable VDD นะครับเนี่ยตัวนี้ enable VDD ตัวนี้มาจากไหนมาจากชิปเซตนะครับคำสั่งนี้มาจากชิปเซตก็จะมาในลักษณะของแรงดันไฟนะครับเมื่อตรงนี้เป็นบวกนะครับถ้าตรงนี้ถ้ามีสัญญาณมานะครับกรณีที่ไม่มีสัญญาณตรงนี้ก็จะเป็น0เป็น0โวลต์นะครับเมื่อมีสัญญาณมามันก็จะมีมากกว่าสัญญาณครับสมมุติสัญญาณมา3โวลต์แล้วกันนะครับตรงนี้ N channel นะครับ N channel การที่เกตจะเปิด N channel ต้องการไฟบวกนะครับสมมุติ3โวลต์มาเนี่ยนะครับสมมุติมี3โวลต์นะครับ3โวลต์ส่งเข้ามาที่ขาเกตขาเกตได้ไฟบวกมันก็จะทำให้เดรนกับซอร์สไหลถึงกันได้นะครับเมื่อไหลถึงกันได้ฉะนั้นไอจุดตรงนี้นะครับเนี่ยไอลายวงจรเส้นเนี้ยที่มันมีไฟ3โวลต์อยู่เนี่ยนะครับเนี่ยที่มันมาคาอยู่ถึงขาเดรนอยู่เนี่ยนะครับทันทีที่เกตเปิดนะครับเดรนกับซอสมันจะไหลถึงกันนะครับทำให้ไฟมันหล่นลงไปที่กาวเลยเนี่ยนะครับไปหากาวเลยฉะนั้นไอเส้นเนี้ยจากที่เดิมที่เป็น3โวลต์มันก็จะกลายเป็น0ทันทีนะครับ
เมื่อตรงนี้กลายเป็น0นะครับเมื่อตรงนี้กลายเป็น0โวลต์นะครับ P channel P channel มันต้องการไฟ0โวลต์หรือต่ำกว่า0โวลต์เพื่อให้เกตเปิดนะครับคราวนี้เมื่อเกตเปิดแล้วนะครับคราวนี้เมื่อเกตเปิดแล้วเดนกับซ้อนมันก็จะไหลถึงกันได้นะครับจุดนี้ก็ถึงจะมีไฟได้นะครับบวก LCD นี่ก็จะมีไฟก็คือส่งมาที่จุดนี้ได้เลยเนี่ยนะครับส่งมาถึงขาเนี่ยนะครับก็ส่งไปที่จอก็ติดได้นะครับไม่งงนะคราวนี้เมื่อเรารู้หลักการทำงานของมันแล้วนะครับทีแรกที่บอกไปว่าจุดนี้มันเป็น3โวลต์ตลอดเวลานะครับแม้ว่าคำสั่งจะมาจะมีคำสั่งอะไรมาก็ช่างแต่จุดนี้ยังคงเป็น3โวลต์อยู่ตลอดเวลานั้นเราก็ต้องไปดูว่าทำไมนะครับทำไมตรงนี้ถึงไม่เปลี่ยนแปลงตามคำสั่งนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตรวจซ่อมงั้นในการตรวจซ่อมเรามาเช็คดูว่าคำสั่ง PCH enable มีส่งมาไหมนะครับมีส่งมาแล้ว MOSFET Q1 นะครับมันดึงไฟล์จุดนี้ลงมากราวไหมนะครับวิธีการตรวจเช็คก็จะประมาณนี้นะครับก็เรื่องของ MOSFET P channel ที่มาใช้เป็นวาล์วหรือว่าเป็นสวิตช์เนี่ยถ้าใครทันได้ดูก็ไม่ใช่ต้องทันอยู่แล้วสิเพราะว่าในช่องยังมีคลิปตัวนั้นอยู่นะครับที่ตัดมาจากไลฟ์สดนะครับที่เป็นไลฟ์สดตัวล่าสุดลองไปดูก็จะมีพูดถึงลักษณะการทำงานของ MOSFET P channel ที่ใช้เป็นวาล์วนะสำหรับคลิปนี้ก็ยืดยาวมานานพอสมควรแล้วนะครับก็คิดว่าคงต้องพอไว้เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆช่างหรือสำหรับใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ